ถ้าได้พักเลยถ่ายรูปโอ้โหนานมากหายเหนื่อยเนาะแบบนี้พูดถึงเกมวันนี้หน่อยเป็นไงมันกดดันมันสนุกมันไหมเพราะว่าพี่ดูเองพี่ว่าโคตรมันเลยชกกันอ่ะเป็นดับแรงมากโดนก็โดนไปหลายแค่ยกสี่ก็ตัดไม่ได้เลยพอมาเร่งพอมาคือยกสี่ทำได้ก็เลยมั่นใจเนาะเมื่อกี้ที่ทางฝั่งของเสือบอกว่าถ้ามีโอกาสอยากจะให้เจอกันในสักครั้งนึงเพราะว่าไม่ดำไฟนี่เขาตั้งใจมากครับก็ยินดียินดีเนาะผมก็แล้วแต่ผู้ใหญ่หัวด้วยแล้วแต่ผู้ใหญ่แต่ในส่วนของเราก็ยินดีชกส่วนของผมก็ตั้งใจซ้อมเต็มที่แล้วสนามพี่ถามนิดนึงไออาวุธไหนที่ทำให้เรากังวลของคู่ต่อสู้ผมไปดึงครับผมไปดึงแข้งซ้ายผมไปดึงมวยซ้ายแล้วมันโดนยกหลบไม่พ้นเรามั่นใจยกไหนที่เราคิดว่าเราทำได้ดีที่สุดแต่กลางยกสี่แล้วก็หมดยกสี่หมดยกกลางยกสี่ขึ้นมายกห้าล่ะยกห้าก็ยกผมว่าได้แต่มันก็หลายมุมมองไม่ยอมรับผมยอมรับคำคอมเมนต์นะฉลามมั่นใจไหมว่าหมดยกสุดท้ายเราชนะมั่นใจไหมผมห้าสิบห้าสิบอ๋อห้าสิบห้าสิบอยู่ใช่ไหมเห็นแบบที่มุมมั่นใจเต็มร้อยผมก็มั่นใจครับผมครับผมขอถามที่มาหน่อยผมว่าหมดยกผมดูราคาขาดเลยนะได้ยกเพราะว่าน้องเขาต่อยได้ดีมากครับผมนี่คือครูเป็ดครูเป็ดบอกว่าหมดยกไทยนี่มั่นใจว่าชนะเยอะฉลามกี่ไฟแล้วเรายังไม่แพ้ใครเลย9ไฟแล้วก็ต้องบอกว่าตอนนี้สถิตินี่ยาวนานเลยมีในใจอยากจะเจอใครอะไรพอมีไหมหรือว่าแล้วแต่โปรเจกต์ไม่ได้อยากเจอใครนะอยากชกตลอดใช่ไหมฉลามก่อนชกนี่โปรเจกต์คำทับยังไงบ้างก็เหมือนเดิมแค่ว่าเพื่อนมีลงค่ายลงครับเป็นช่วงไหนก็แค่ว่าเอพูดก็เรื่องอาชีพก็เรื่องค่าตัวอะไรเอก็ให้เต็มหมดเลยเอให้กำลังใจคุณแค่บ้านการตรงข้าตัวไม่เคยหายแกไม่หักเลยครับผมอันชีนอะไรแกครับครับผมอ้าวอยากจะบอกอะไรกับการมวยทางบ้านเราครับวันนี้วันนี้ผมว่าทำเต็มที่ครับมันแล้วแต่ผมมองหน้าที่ของผมคือตั้งใจซ้อมอย่างนั้นทำงานออกมาดีมีหน้าที่แค่นั้นยินดีด้วยครับน้องยินดีด้วยครับพี่ชูพูดที่หนึ่งครับพี่วันนี้ตามเกมฉายนะครับมันยังไงครับขอบคุณโปรโมเตอร์นะครับแล้วก็ขอบคุณกำลังใจจากแฟนมวยทุกท่านนะครับที่ส่งกำลังใจให้กับค่ายพลันชัยนะครับก็วันนี้ถือว่าฉลามก็ทำสำเร็จนะครับในชนะเกมกีฬานะครับผมเองก็หน้ายกผมก็มั่นใจว่าไม่เสียเปรียบทำเลยให้นักมวยออกมาถอยนะครับก็ถือว่าน้องทั้งสองคนก็ต่อยก็ชกกันสนุกครับชกกันสนุกก็ขอบคุณครอบครัวพลันชัยทุกคนขอบคุณFC พลันชัยนะครับที่เป็นกำลังใจให้กันตลอดมานะครับก็ขอบคุณทุกท่านครับจากใจครับสวัสดีครับ